ด้วยความเคารพนะเมื่อวานเรานำเสนอปัญหาชีวิตของส.ส.คนหนึ่งในพรรคก้าวไก่ค่ะนั่นก็คือส.ส.เล็กใช่ค่ะยานณทิชาบัวเผื่อนค่ะส.ส.จันทบุรีเขต3พรรคก้าวไก่ก้าวไก่เรื่องของเรื่องนะเพจวันนี้ก้าวไก่โกหกอะไรโอเคเราก็รู้นะเพจวันนี้ก้าวไก่โกหกอะไรเขาจ้องเป็นเพจที่มีธงทางการเมืองเป็นเพจที่จ้องจะสอยก้าวไก่อ่ะพรรคก้าวไก่เราก็เข้าใจแต่มันคงไม่ใช่เป็นเหตุผลในการที่เราจะไปเสดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในเพจที่ชื่อว่าวันนี้ก้าวไก่โกหกอะไรเรารู้เขามีธงทางการเมืองเรารู้เขาจะสอยพรรคก้าวไก่เราเข้าใจแต่ไม่ใช่คำอธิบายไม่ใช่เหตุผลที่เราจะปฏิเสธข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในเพจวันนี้ก้าวไก่จะโกหกอะไรเข้าใจกันตามนี้ก่อนนะค่ะจำได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อวานเนี่ยเราบอกว่าเพจชื่อดังว่าเนี่ยได้โพสต์ภาพภาพหนึ่งเป็นภาพส.ส.เล็กก็คือส.ส.ยานทิชาส.ส.จันทบุรีเขต3ก้าวไก่ที่ถ่ายภาพคู่กับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าต้นวรเมธชื่อว่าต้นวรเมธต้นวรเมธเพจก้าวไก่โกหกอะไรบอกว่าต้นวรเมธเป็นหนึ่งในทีมงานของส.ส.เล็กลักษณะเดียวกันทีมงานคนนี้ของส.ส.เล็กก็มีอาชีพเป็นเด็กเอ็นชงเหล้าอ่ะและไม่แค่นั้น ยังมีจ็อบจัดหาเด็กเอ็นเซอร์วิสให้กับคนขี้เหงาต้องการเด็กเอ็นไปเป็นเพื่อนกินข้าวในพื้นที่อะไรทำอะไรในพื้นที่จันทร์ระยองตราดชนอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนั่นนะครับเราคิดว่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงถ้าทีมงานของส.ส.เล็กที่ชื่อต้นเป็นเด็กเอ็นและมีจ็อบมีธุรกิจรับจัดหาเด็กเอ็นป้อนหรือบริการให้กับคนขี้เหงาทั้งหลายทั้งปวงมันก็น่าจะตรวจสอบกันสักนิดหนึ่งและทางส.ส.เล็กรวมถึงพรรคก้าวไกลควรจะอธิบายกับสังคมสักนิดหนึ่งเราไม่ได้รังเกียจคนที่มีอาชีพเป็นเด็กเอ็นใช่และเราก็ไม่ได้รังเกียจอาชีพคนที่มีอาชีพจัดหาเด็กเอ็นเพราะถือเป็นอาชีพแต่ต้องยอมรับอย่างต้องยอมรับข้อที่จริงอยู่อย่างเลยในสังคมไทยเวลาพูดถึงเด็กเอ็นกับเด็กเอ็นวีมันมีเส้นแบ่งที่เฉียดฉิวมากใช่ค่ะเข้าใจใช่ไหมครับเด็กเอ็นเซอร์วิสอะไรเด็กเอ็นวีครอบคลุมเซอร์วิสอะไรบ้างที่มันอาจจะออฟไซต์อะไรประมาณนั้นสังคมไทยในข้อที่จริงที่เราเคยเห็นกันมาเอ็นกับ NV บางครั้งเนี่ยมันเฉียดฉูกันเหลือเกินประมาณนั้นน่ะนะครับสังคมควรมีสิทธิ์หรือสามารถที่จะถามเอากับพรรคเก้าไกลถามส.ส.เล็กได้หรือไม่เอาหลักการก่อนการที่ข้อมูลนี้ถูกเปิดโดยเพจที่ชื่อว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรไม่ใช่เป็นประเด็นไม่ใช่เป็นเหตุและปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถหยิบเอาเรื่องนี้ไปขอสอบทานกับพรรคเพื่อไทยได้เข้าใจกันตามนี้นะในหลักอันนี้หลักคิดอันนี้ขอเป็นหลักโอเคเอาขอเป็นหลักก่อนนะค่ะไม่แค่นั้นครับเพจชื่อดังว่ายังได้โพสต์ภาพป้ายผ่านเข้าออกเรียกว่าป้ายก็ไม่ใช่ต้องเรียกว่าผ่านเข้าออกภาพบัตรผ่านเข้าออกบริเวณรัฐสภาของผู้ช่วยดำเนินงานคนที่2ของคุณยานธิดาบัวเผื่อนก็ส.ส.เล็กนั่นแหละใช่ค่ะของปีนี้ด้วยนะ2566ใช่ๆๆมันต้องเปลี่ยนทุกปีค่ะบัตรผ่านเข้าออกสภาเนี่ยเปลี่ยนทุกปีอันนี้เป็นบัตรล่าสุดใช่ๆค่ะเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยระบุว่านี่คือบัตรผ่านเข้าออกบริเวณรัฐสภาของผู้ช่วยส.ส.คนที่สองค่ะผู้ช่วยส.ส.ผู้ช่วยดำเนินงานคนที่สองของส.ส.เล็กค่ะผู้ช่วยส.ส.คนที่สองของส.ส.เล็กคนนี้ชื่ออมรศีลโคเนื่องศรีสถานะเป็นที่รู้กันทั้งสังคมว่าคุณอมรศรีเป็นสามีของส.ส.เล็กค่ะเพจที่ชื่อยาวๆก็ตั้งคำถามกลับไปว่าตั้งสามีเป็นผู้ช่วยส.ส.ได้ด้วยเหรอโอเคย้ำกันแล้วนะหลักการที่ต้องรับกันข้อมูลจากเพจดังว่าโดยหลักการควรจะถูกจิบฉวยไปขอสอบทานกับทางพรรคเก้าไกลได้หรือส.ส.เล็กเลยอ่ะถามเจ้าตัวถ้าบอกว่าถ้ามาจากเพจนี้ไม่รับพิจารณา
ไม่ให้มีการตรวจสอบมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะเอากันหลักการก่อนนะโอเคนะค่ะโอเคแต่ก็โอเคละเมื่อเปิดประเด็นขึ้นออกมาดังนั้นทางคุณยานทิชาทางสสเล็กสสเล็กเขาก็มีการอธิบายชี้แจงนะโพสต์ใน Facebook ของคุณยานทิชาเองของสสเล็กเองเพื่อที่จะอธิบายความนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยสสเล็กก็อธิบายความว่าน้องต้นที่ถ่ายรูปคู่กับสสเล็กเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ช่วยสสไม่ได้รับเงินเดือนสภาเขาเป็นแค่อาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงานในทีมงานเท่านั้นเองในทีมงานในพื้นที่เท่านั้นเองอ่ะโอเคจะเป็นอาสาสมัครจะเป็นแค่ทีมงานในพื้นที่ไม่มีสถานะเป็นผู้ช่วยสสตามกฎหมายเพราะไม่ได้รับเงินเดือนผู้ช่วยสสจับงบประมาณแผ่นดินอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ในคราวเดียวกันสสเล็กก็ยอมรับนะน้องต้นเนี่ยมีอาชีพเป็นเด็กเอ็นใช่และมีอาชีพรับจัดหาเด็กเอ็นค่ะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงแต่สสเล็กก็เคลียร์แทนน้องต้นเคลียร์ว่าก็แค่ N นะไม่ใช่ NV ใช่ก็ไม่มีการค้าประเวณีใช่โอเคก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปรับทราบกันตามนี้ก็ดีที่ออกมาชี้แจงค่ะขณะเดียวกันกรณีที่ตั้งสามีเป็นผู้ช่วยสสผู้ช่วยดำเนินงานคนที่สองก็ผู้ช่วยสสนั่นแหละค่ะสสเล็กก็ได้อธิบายความสาเหตุที่ตั้งสามีเป็นผู้ช่วยสสก็เพื่อให้มาช่วยขับรถให้ทำงานถ่ายรูปอินโฟกราฟิกอะไรต่างๆในการโพสต์ด้วยก็คือทำหลายภารกิจนั่นแหละก็มาช่วยทำงานให้กับสสเล็กจริงๆอ่ะอยากแค่นั้นเลยก็ตั้งให้เป็นผู้ช่วยสสให้เป็นเรื่องเป็นราวไปซะเลยรับเงินลงเงินเดือนให้เป็นเรื่องเป็นราวกันไปซะเลยก็ทำงานจริงก็ไม่ทราบสิครับพี่นายมีคนบางคนตั้งคำถามกับเราว่าแล้วทำไมตั้งสามีมาเป็นผู้ช่วยสสมีภารกิจมีการทำงานมันผิดตรงไหนก็ไม่ได้ผิดนะเข้าใจว่ามันไม่ได้ผิดถ้าพรรคเก้าไกลถ้าคนของพรรคเก้าไกลไม่เคยตั้งมาตรฐานทางจริยธรรมเอากับคนอื่นในระดับที่สูงยิ่งแล้ววันหนึ่งก็พบว่าตัวเองก็ทำในสิ่งที่ตัวเองก็เคยเรียกร้องต้องการเคยห้ามปรามเคยวิจารณ์เคยตั้งมาตรฐานเอากับคนอื่นยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งใครก็ไม่ทราบในพรรคเก้าไกลอภิปรายกลางสภาโจมตีสสสวไอ้สวโทษโทษโทษสภาผัวเมียพูดง่ายๆโจมตีบรรดาสวโจมตีว่าเป็นสภารวมถึงสนชโอ้เยอะแยะเป็นว่าโจมตีสวก็แล้วกันว่าเป็นสภาผัวเมียผัดกันเกาหลังสวคนที่หนึ่งส่งเมียตัวเองไปเป็นผู้ช่วยสวของสวคนที่สองแลกเปลี่ยนกับการที่ผู้ช่วยสวคนที่สองก็ส่งเมียตัวเองมาเป็นผู้ช่วยสวสลับกันเนี่ยของสวคนที่หนึ่งก็ผัดกันเกาหลังเป็นสภาผัวเมียมันไม่ถูกต้องเน็บเมียเข้ากระทรวงยิ่งไม่ถูกต้องว่ากันไปเยอะแยะมาวันหนึ่งก็พบว่าคนเข้าไกลก็ตั้งผัวตัวเองโทษสามีตัวเองเป็นผู้ช่วยสสจะทำงานจริงทำงานไม่จริงจะช่วยงานจริงช่วยงานไม่จริงมันคนละประเด็นกับมาตรฐานที่ตั้งเอากับคนอื่นก็เท่านั้นเองโอเคนะค่ะถ้าด้อมส้มจะรับพี่หมาแก่ไม่ได้จะกระทืบพี่หมาแก่ตามสบายสุดแต่ใจรักใครรักได้แต่อย่าหลงอย่าขาดสติเหลือสมองเอาไว้คิดบ้างเหลือสมองเอาไว้คิดบ้างโอเคนะค่ะไม่ว่ากันทีนี้บอกตรงๆนะเราพยายามที่จะประสานไปที่ทั้งต้นแล้วก็ทั้งสสเล็กเพื่อที่จะเปิดพื้นที่สาธารณะให้อธิบายกันสักนิดหนึ่งและเปิดโอกาสให้สื่ออย่างพวกเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ซักถามแทนสังคมสักนิดหนึ่งมันจะได้เสด็จน้ำมันจะได้เคลียร์คัดกันไปใช่ก็ออกมาพูดปรากฏว่าเราถูกเทมันเป็นอาการเดียวกันกับที่เราพยายามจะขอคำตอบอะไรมาประการจากคุณเกียรติศักดิ์ผู้ช่วยสสของสสกายสสณัชชารับปากแล้วก็เทเราเลี่ยงในการที่จะถูกซักเราตั้งใจถามเลยเฮ้ยทำไมคุณรวยเร็วจังสองสามปีมาเนี้ยผิดหูผิดตาเลยแต่ไม่ได้ถามถึงขนาดมีซุปเปอร์คาร์ถ้าคุณตอบได้คุณก็ตอบแล้วกลัวอะไรกับการที่จะถูกถามแบบเนี้ยเท่านั้นเองเมื่อ2เดือนที่แล้วคุณขอสมัครเข้ากลุ่มไลน์กลุ่มของซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์ใช่ไหมโอเคอย่างเงี้ยคุณก็ตอบสิเขาก็อยากรู้ผมก็อยากรู้ว่าก็แค่นี้โอเคเราไม่ว่ากัน
ทีนี้เมื่อวานเราก็ทำหน้าที่เรียงประเด็นกันไปดังนั้นนั่นแหละครับนักข่าวก็ในพื้นที่เมื่อปะกับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรก็เอาไมค์จ่อปากต้องถามเรื่องนี้แหละไม่ถามไม่ได้ก็ต้องถามเรื่องนี้เลยใช่ค่ะนักข่าวถามเรื่องส.ส.เล็กตั้งสามีเป็นผู้ช่วยส.ส.นักข่าวตั้งคำถามเรื่องส.ส.เล็กเอาเด็กเอ็นและคนที่ทำธุรกิจจัดหาเด็กเอ็นมาอยู่ในทีมงานทางการเมืองทำงานทางการเมืองด้วยเรื่องนี้จะอธิบายอะไรอย่างไรไปฟังคุณวิโรจน์ตอบคำถามนักข่าวเมื่อวานสักนิดสิครับเชิญค่ะเรื่องนี้เขาก็ชี้แจงได้ดิครับครับปรากฏว่ามันเป็นทีมงานทีมันก็มีการเปิดข้อมูลใหม่เรื่องของแต่งตั้งสามีเป็นผู้ช่วยส.ส.แล้วปรากฏภาพกับเด็กเอ็นเหมือนกันอะไรความสำคัญก็คือการตั้งใครเนี่ยคนนั้นเขาทำงานจริงหรือเปล่าคนนั้นเขาทำงานจริงซึ่งคนนั้นก็จะทำงานจริงหรือทำงานไม่จริงเนี่ยไปถามคนในพื้นที่ได้ว่าคนนี้เนี่ยตั้งไว้เฉยๆแล้วไม่ได้ทำงานเลยหรือก็มีบทบาทในการทำงานในพื้นที่ถูกไหมความสำคัญคือตั้งแล้วทำงานจริงไหมอยู่ในบทบาทนี้จริงไหมนะครับซึ่งผมก็ยืนยันว่าผมก็เคยเจอผู้ช่วยคนนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะอยู่ตลอดเวลาและเคยมีภาพถ่ายในการทำงานร่วมกันไม่ใช่ภาพถ่ายในการสังสรรค์นะภาพถ่ายในการทำงานร่วมกันดังนั้นผมคิดว่าการโจมตีกันเนี่ยผมว่าก็คุณผมว่าก็มีสิทธิภาควิจารณ์แต่ผมคิดว่าเนื้อหาสาระเนี่ยผมว่าก็ฟังจากที่ทางคุณเล็กยานทิชาพูดนะผมว่าก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายด้วยโอเคสรุปนะคุณวิโรจน์ย้ำถึง2ครั้งด้วยกันสังคมต้องฟังความทั้งสองข้างพูดคำนี้ก็ดีนะคุณวิโรจน์พูดคำนี้ก็ดีนะคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์สรุปก็คือคุณวิโรจน์บอกว่าคุณวิโรจน์รับได้ถ้าส.ส.ก้าวไกลจะตั้งสามีหรือจะตั้งภรรยาเป็นผู้ช่วยส.ส.ถ้าสามีหรือภรรยาที่ได้รับการแต่งตั้งมีการทำงานจริงๆและพิสูจน์ได้จากคนในพื้นที่อ่ะเอาให้ชัดคนที่ถูกตั้งถ้าทำงานจริงก็รับได้แม้ว่าจะเป็นผัวเป็นเมียของส.ส.ก้าวไกลก็ตามแล้วถ้าฉะนั้นคุณวิโรจน์ห้ามวิจารณ์เรื่องสภาผัวสภาเมียมันนะไม่ได้นะต่อไปนี้คุณจะไปเรียกร้องมาตรฐานเรื่องสภาผัวสภาเมียกับใครอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะถ้าเขาไปวิจารณ์ได้ไหมแต่ไปวิจารณ์ในเคสที่ว่าตั้งแล้วไม่มาทำงานไม่รู้มันมีตั้งที่ไม่มาทำงานอย่างที่ว่ามันก็มีเหมือนกันแต่คราวนี้นักข่าวก็ซักไซ้ไล่เรียงรวมไปถึงเรื่องทีมงานคนหนึ่งของส.ส.เล็กเป็นเด็กเอ็นจัดหาเด็กเอ็นขณะเดียวกันมีภาพหลุดเป็นภาพผู้ช่วยส.ส.ของส.ส.เล็กก็คือสามีของส.ส.เล็กนั่นแหละไปอีลุงตงนังเด็กเอ็นไปอีลุงตงนังกับเด็กเอ็นมันสมควรหรือไม่อะไรอย่างไรไปฟังคุณวิโรจน์อธิบายประเด็นนี้สักนิดหนึ่งภาพหลุดทั้งหลายทั้งปวงเชิญค่ะพฤติกรรมที่น่ากังวลคืออะไรรู้ไหมพฤติกรรมที่เป็นสตอล์กเกอร์คือคอยสอดแนมติดตามแอบถ่ายละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วก็เอาภาพถ่ายบางส่วนมาเขียนข่าวในทางร้ายกล่าวหาในทางร้ายถูกไหมครับภาพเดียวถูกปะแล้วก็ไปถูกกล่าวหาในทางร้ายโดยที่ไม่ได้ฟังบริบทและผมยืนยันนะว่าตอนนี้การกล่าวหามีการพ่วงไปถึงประชาชนปกติแล้วและเพจที่ไม่ได้มีตัวไม่ได้มีตนคุณทำอย่างนั้นเพื่ออะไรคุณมาตรวจสอบสสสสเป็นบุคคลสาธารณะผมว่าคุณทำเลยครับกรณีคุณต้องสงสัยใครว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดนะครับเป็นสามีเป็นภรรยาแล้วตั้งมาทำงานหรือเปล่าตรวจสอบเลยครับแต่ประชาชนคนธรรมดาที่เขามาเป็นจิตอาสาทำงานในพื้นที่เขาเป็นประชาชนคุณถึงขั้นไปสอดแนมติดตามสต็อกผมใช้คำว่าสต็อกแล้วกันนะแล้วไปล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาอย่างนี้ผมต้องถามสังคมกลับนะเราจะสนับสนุนสังคมแบบนี้จริงๆหรอแล้วกฎหมาย PDPA จะมีเอาไว้ทำไมอยู่ดีผมไปถ่ายภาพหลุดของคุณหนึ่งภาพแล้วก็เขียนข่าวไปเองว่าคนนั้นไปทำพฤติกรรมอย่างนั้นคนนั้นไปทำพฤติกรรมอย่างนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่รู้ได้ฟังคำอธิบายของอีกคนหนึ่งหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ทันฟังและจริงๆบางครั้งบางเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะเขาไม่ได้มีพื้นที่สื่อเขาเป็นเพียงแค่ประชาชนที่ไปช่วยงาน
คุณคิดว่ามันยุติธรรมกับเขาไหมโอเคโอเคผมเข้าใจว่าคุณวิโรจน์ฟาดไปที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรประเด็นที่ฟาดก็คือคุณไม่มีตัวตนเพราะคุณไม่ได้แสดงตัวตนว่าคุณเป็นใครและอย่างที่สองภาพที่เพจดังว่าซึ่งคุณวิโรจน์บอกว่าไม่มีตัวตนเอามาเผยแพร่นั้นมันละเมิดความเป็นส่วนตัวของใครต่อใครอะไรอย่างไรหรือไม่เมื่อพูดถึงคำนี้ผมก็เอ๊ะขึ้นมาทันทีเออถ้าฟังดูคุณวิโรจน์ก็พูดมีเหตุผลนะใช่ถ้าไปแอบถ่ายภาพเขาแล้วผมก็ย้อนกลับไปดูภาพที่มันหลุดออกมาที่ถูกเอามาเผยแพร่ต่อเราผมก็พบว่ามันเป็นภาพที่มาจาก2ส่วนด้วยกันค่ะภาพส่วนที่1มันหลุดมาจากโซเชียลมีเดียของคนในสังคมมันเป็นภาพที่หลุดจากโซเชียลมีเดียในสังคมของในสังคมที่เกี่ยวข้องกับสสเล็กนั่นแหละก็กลุ่มคนนั้นแหละเช่นเป็นภาพส่วนตัวที่ถ่ายกันเองแล้วก็โพสต์เผยแพร่ไงในโซเชียลมีเดียอย่างเช่นไปร้องคาราโอเกะด้วยกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีลุงตุงนางมีดราม่ามีสตอรี่ในคาราโอเกะเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวก็ถ่ายกันเองแล้วก็เอามาโพสต์แล้วมันก็หลุดออกมาเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตนะก็หลุดจากโซเชียลมีเดียของพวกคุณกันเองคนนั้นๆแหละส่วนที่2เนี่ยมันเป็นภาพที่ดึงมาจากเพจเจ้าตัวบุคคลนั้นเพจที่กลุ่มของต้นเปิดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับลูกค้าก็ประชาสัมพันธ์อะหางานอะถ้าที่ดูนะค่ะกลุ่มของน้องต้นได้เปิดเพจที่ชื่อว่าชงเหล้าเอนเตอร์เทนชายหญิงจันทบุรีภาคตะวันออกบายต้นMDL ไอ้เพจที่ชื่อชงเหล้าเอนเตอร์เทนชายหญิงเนี่ยมันเป็นเพจที่เปิดแล้วก็ตั้งเป็นค่าสาธารณะใช้เป็นช่องทางในการหาลูกค้าใช้เป็นช่องทางในการติดต่อลูกค้าใช้เป็นช่องทางในการรับเสียงสะท้อนจากลูกค้าประมาณนั้นนัดหมายกับลูกค้าประมาณนั้นรวมถึงบอกถึงความสำเร็จเลยว่าวันนี้มีกี่รายกี่เจ้ามาใช้บริการปิดงานไปแล้วดังนั้นการจะดึงเอาภาพอะไรตรงนี้อะไรจากเพจชงเล่ามาเผยแพร่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้สิหรือโดยหลักการมันมีปัญหาแต่ไม่ใช่ภาพไปสะกดรอยสอดแนมถ่ายแน่นอนอันนี้เกิดจากการสะกดรอยมันไม่ได้เกิดจากการสะกดรอยโอเคไม่เป็นไรนะไปดูอีกหนึ่งข้อความจากปากของคุณวิโรจน์ครับเชิญนะเชิญค่ะหลังๆผมให้คำแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณไม่ได้มีตัวตนการชี้แจงก็ชี้แจงผ่านสาธารณะและผมวิงวอนว่าถ้าใครก็ตามที่สงสัยผมว่าพรรคก้าวไกลเราเปิดเผยอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่มาร้องเรียนที่พรรคอย่างล่าสุดก็มีมา10ท่านที่อ้างตนว่าเป็นสมาชิกพรรคก็มาได้เลยครับแล้วก็ยินดีครับเราก็พร้อมตรวจสอบว่าท่านเป็นสมาชิกพรรคเมื่อไหร่แล้วท่านมีความไม่สบายใจไม่สบายใจอย่างไรถูกไหมแล้วสุดท้ายมันก็จบลงได้อย่างสันติเพราะเราก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ให้เกียรติทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับเพจที่ไม่มีตัวตนผมคิดว่าแล้วมีพฤติกรรมไปสต็อกคนอื่นไปสอดแนมไปล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคนอื่นผมว่าถ้าผมคิดว่าถ้าเพจแบบนี้มีเยอะแยะนี้ว่าสังคมเป็นเรื่องที่สังคมที่ดีสังคมประเทศที่พัฒนาแล้วเจริญแล้วก็ทำเป็นอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่โอเคตรงนี้ในเชิงของหลักการผมค่อนข้างจะคล้อยตามคุณวิโรจน์นะมีอะไรไปร้องที่พักแล้วพรรคจะจัดการให้พร้อมแล้วพรรคจะตรวจสอบให้มีคำด้วยดีผมเห็นด้วยแต่ขณะเดียวกันผมก็อยากจะฝากถึงคุณวิโรจน์นะเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าผู้ช่วยสสของสสเบญจาแสงจันทร์ไปมีผลประโยชน์อะไรกับโรงงานกำจัดขยะแถวๆปราจีนบุรีก็ควรจะรีบสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานบอกกล่าวกับสังคมโดยเร็วนะครับหรือเรื่องไปถึงไหนแล้วตอนนี้มันนานเกินไปแล้วนะครับก็ดีเห็นด้วยทันทีที่คุณวิโรจน์ออกมาแอคชั่นดังว่านะทางเพจที่ชื่อว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรค่ะซัดกลับเลยใช่ซัดกลับเลยเขาก็โต้กลับคุณวิโรจน์นี่แหละว่ามาด้อยค่าเพจหนูและดูถูกประชาชนเหรอคะซัดกลับเลยซัดกลับด้วยการไปเกี่ยวเอาสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเพจที่ชื่อว่าชงเหล้าเอนเตอร์เทนชายหญิงจันทบุรีภาคตะวันออกบายต้น MDL มาประจานให้เห็นกันอีกทีเอาขึ้นจอเลยเป็นการตอกย้ำเลยนี่ก็คืออันนี้มันไม่ได้แอบถ่าย
เขาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หาลูกค้าไอ้ตรงนี้ดึงมาจากเพจที่ตั้งค่าสาธารณะเพจโปรโมทเพจทำการตลาดเพจขายของว่ากันอย่างนั้นเถอะหาลูกค้าข้อความของมันก็คือสนใจติดต่องานจิ้มได้ที่ลิงก์แล้วก็ปักบุตรให้เลยจิ้มเข้าไปแล้วก็งานด่วนก็จิ้มเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวจะมีดีเทลข้างในที่อยากจะได้งานแบบไหนจากนั้นก็มีข้อความว่าหาเด็กชงเหล้าเอนเตอร์เทนชายหญิงค่ะเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวฟิลแฟนฟิลแฟนแปลว่าอะไรเอาตั้งไปก่อนนะก็สมมติว่าเป็นแฟนไงไปกินกันหนุ่งหนิงแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆข้อความต่อไปงานบวชงานแต่งงานวันเกิดแต่มีมาร์คเครื่องหมายกากบาทว่าไม่รับจัดหางาน VIP ไม่รับจัดหางาน VIP แต่บริการฟิลแฟนแหมมันก็ไม่รู้สิแต่คราวนี้สังคมก็ตั้งคำถามกลับไม่รับจัดหางาน VIP ให้ได้แค่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวฟิลแฟนแล้วทำไมภาพของน้องๆภาพของน้องน้องน้องเอ็นที่เป็นผู้หญิงนะเขาบอกมีเป็นอัลบั้มนะที่ประกอบกันเข้าไปในเพจชงเล่านะทำไมจึงแต่งตัวอย่างนี้สวยเซ็กซี่สวยเซ็กซี่สวยเซ็กซี่แล้วก็เราต้องบังนิดนึงหน้าอกหน้าใจค่ะอย่าตกใจเอากันให้ทะลุนะดูท่อนล่างดูท่อนล่างไปเลยเดี๋ยวดูท่อนล่างหมายถึงภาพดูท่อนล่างไปเลยภาพภาพไม่ใช่ดูท่อนล่างหมายถึงดูภาพเลื่อนข้างล่างมีให้เลือกเยอะกว่านี้ดูในอัลบั้มได้เลยงานล่วงหน้าจองตัวเด็กได้ครับตัวเด็กเอ็นที่เป็นผู้หญิงที่นำเสนอผ่านเพจที่ชื่อชงเล่าเอนเตอร์เทนชายหญิงจันทบุรีภาคตะวันออกไอ้ภาพอย่างเนี้ยถ้าคุณเป็นลูกค้าเนี่ยคุณคิดยังไงก็ถ้าพูดตรงๆเลยนะแฟนๆเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยมันทำให้คนคิดไปอย่างอื่นได้เยอะการที่จะมาโปรโมทแบบนี้หรือถ้าไม่ฟุ้งซ่านเราโลกสวยแล้วก็จะบอกก็เขาหาเด็กชงเหล้าชงเหล้าก็อยากจะได้ฟิลเด็กสวยๆผิดตรงไหนอ่ะก็แล้วแต่จะคิดแต่คนมาคิดไปในอีกทางนึงเยอะมีให้เลือกเยอะกว่านี้ดูในอัลบั้มได้เลยมีเป็นอัลบั้มนะงานล่วงหน้าจองตัวเด็กได้เลยด้วยความเคารพแล้วทำไมต้องเอาน้องๆเด็กเอ็นที่พร้อมจะบริการแต่งชุดอย่างนี้มาโปรโมทผ่านเพจแล้วใจลูกค้าคิดไงทำไมพี่นายให้ใส่สูทผูกไทเหรอหรือไง ให้ใส่สูทผูกไทไหมเสื้อปิดไหมแต่งชุดนี้แต่งชุดนี้เลยเหรอแล้วจะมีลูกค้าไหมเนี่ยเดี๋ยวเขานึกว่าเป็นเด็กเสิร์ฟพักก่อนนะพักก่อนไหมไม่อยากจะดูข้อความคงกระหน่ำเราเยอะพอสมควรก็รับนะจะด่าก็ด่าเอาเลยสุดแต่ใจผมพูดเป็นคำสุดท้ายก่อนที่จะเบรกนะค่ะรักใครก็รักได้แต่อย่าหลงเพราะไอ้ความหลงมันจะขาดสติเมื่อขาดสติมันจะขาดปัญญาค่ะดังนั้นเหลือปัญญาไว้บ้างปัญญาจะเหลือก็ต่อเมื่อมีสติสติจะมีก็ต่อเมื่อไม่หลงรักรักรักก็รักอย่าหลงโอเคไหมค่ะจะด่าก็ด่าเต็มที่ตามสบาย